พิธีมอบประกาศนียบัตนะครับประกาศเกียรติคุณเพื่อแสดงความยินดีแก่นักวิจัยนะครับที่ได้มีการนําผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนัตก,กรรมไทยนะครับเข้าร่วมการประกวดพร้อมจะแสดงในเวทีนานาชาตินะครับมอบโดยนายแพทย์สรณิชศิลธรรมปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนัตก,กรรม ทีมนักวิจัยนะครับได้นำผลงานเข้าร่วมการประกวดใน2เวทีใหญ่นะครับที่นครเจนีวาสมา,าสมาพันธรัสวิสนะครับภายใต้การสนับสนุนจากรัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์มีผลงานนักวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ไทยเข้าร่วมจำนวน102ผลงานจาก29หน่วยงาน และได้รับรางวัลเหรียญทองเกียรติยศจำนวน3ผลงานด้วยกันนะครับประกอบด้วยเซลเชื้อเพลิงสังกสีอากาศสมรรถนะสูงจากคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยการเคลือบผิวดูดซับความร้อนด้วยอนุภาคนาโนกราฟินซิลิก้านะครับสำหรับแผงพลังงานรวมแสงอาทิตย์แบบรางจากศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติและผลงานอีกชิ้นหนึ่งนะครับคือ PEA Solar Hero Application นะครับจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวมถึงรางวัลเหรียญทอง13ผลงานนะครับเหรียญเงิน3 6ผลงานเหรียญทองแดงอีก45ผลงานและรางวัลพิเศษจากประเทศต่างๆอีก32รางวัลด้วยกันนะครับส่วนอีกเวทีนะครับที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียน,นะครับมีผลงานของไทยเนี่ยเข้าร่วมจัดแสดงและประกวดจำนวน79ผลงานจาก24หน่วยงานนะครับได้รับรางวัลเหรียญทอง21ผลงานเหรียญเงิน49ผลงานเหรียญทองแดง9ผลงานนะครับและรางวัลพิเศษจากประเทศต่างๆอีก20รางวัล cap